โอเคยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมเข้าสู่ Alas A Channel อีกแล้วนะฮะวันนี้กับเกม Exhaust Heroes นะฮะมาผมจะมารีวิวฮีโร่5ดาวประเภทซัพพอร์ตกันนะครับผมว่ามีตัวไหนบ้างแล้วก็พิเศษยังไงนะฮะตอนนี้5ดาวประเภทซัพพอร์ตนะครับผมมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด5ตัวนะครับแล้วก็ทั้ง5ตัวนี้นะฮะสามารถที่จะสุ่มกาชาได้นะฮะไม่จำเป็นจะต้องไปจับผสมหรือว่าไปคราฟออกมานะครับทั้ง5ตัวนี้สามารถที่จะสุ่มได้เลยไม่เหมือน5ดาวท็อปๆของประเภทอื่นนะครับอย่างประเภทโจมตีเนี่ย3ตัวแรกนะครับผมเนี่ยจะต้องมาจากการผสมหรือการคราฟของเท่านั้นนะฮะพวกคราฟเศษอะไรพวกนี้นะฮะไม่สามารถที่จะสุ่มได้แต่ซัพพอร์ตของเราดีกว่านะครับผมสามารถที่จะสุ่มได้เลยโอเคมาเริ่มกันที่ตัวแรกนะครับผมชื่อว่าเลมนะครับผมตัวนี้เลเวล90อยู่ในประเภทธาตุมืดนะครับผมแล้วก็เป็นการโจมตีแบบเวทนะฮะการโจมตีแบบเวทนะครับผมตัวนี้โอเคเราไปดูกันที่ไอเทมกันดีกว่านะครับผมสเตตัสกันดีกว่าสเตตัสของเขานะครับผม6ดาวนะครับผมเลเวล90เนี่ยพลังทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ 236,250 นะครับพลังชีวิตอยู่ที่ 6,400 พลังโจมตีอยู่ที่925นะครับผมพลังโจมตีต่ำสุด833สูงสุดเนี่ย 1,018 นะครับแล้วก็ดีเฟนซ์อยู่ที่702นะครับในส่วนของค่าการแม่นยำนะครับความแม่นยำในการโจมตีอยู่ที่99นะครับอัตราการหลบหลีกอยู่ที่99แล้วก็คริติคอลอยู่ที่50บล็อกเรทนะครับอยู่ที่50สปีดอยู่ที่72แล้วก็คริติคอลเดเมจอยู่ที่ 150% ส่วนบล็อกเรทรีดิวซ์เดเมจนะครับอยู่ที่ 50% นะครับป่ะเราไม่พูดทำเพลงไปดูที่ในส่วนของสกิลนะครับผมสกิลแพสซีฟของเขานะครับเป็นพิวริฟายเลเวล3นะครับพิวริฟาย3นั่นเองก็คือไอ้แพสซีฟนี้นะถ้าในทีมของเราเนี่ยมีคนโดนดีบัฟนะครับไม่ว่าจะเป็นลดดีเฟนส์เพิ่มลดดีเฟนส์โดนลดพลังโจมตีหรือว่าโดนพิษโดนเลือดไหลโดนอะไรก็ตามที่มันเป็นความเสียหายแบบดอสนะครับแบบเสียหายเรื่อยๆเป็นเทิร์นเนี่ยเขาเมื่อถึงเทิร์นเนี้ยเมื่อถึงเทิร์นของเขานะครับเขาจะล้างดีบัฟให้กับเพื่อนทันทีนะครับแล้วก็สร้างมานา1ลูกนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับเมื่อเขาโจมตีเนี่ยถ้าเป้าหมายนะครับเลือดต่ำกว่า 20% นะครับก็จะได้มานามา1ลูกนะฮะในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าเป้าหมายเลือดเยอะกว่า 70% ก็จะได้มานามา1ลูกนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเป้าหมายเนี่ยเลือด อยู่ระหว่าง 40-50 เนี่ยก็ไม่ได้นะฮะแปลกดีปะแต่ถ้าโดนโจมตีนะครับก็ได้เหมือนกันนะฮะโดนโจมตีนะฮะไปเราไปดูในส่วนของสกิลแรกนะครับผมตัวนี้เนี่ยเป็นตัวซัพพอร์ตที่มีสกิลโจมตีทั้ง2สกิลเลยนะฮะสกิลแรกของเขานะครับผมสกิลนี้เนี่ยจะสร้างความเสียหายให้กับเป้าหมาย1ตัวนะครับ1เป้าหมายนะครับ 150% ของพลังโจมตีนอกจากนั้นยังไม่พอนะครับพิเศษเพิ่มเติมเข้ามาก็คือเขาเนี่ยจะทำให้เป้าหมายนะครับไม่สามารถที่จะฮีลได้นานเป็นเวลา12เทิร์นนะฮะก็คือเป้าหมายที่โดนสกิลนี้เข้าไปเนี่ยจะฮีลไม่ได้เลยทันทีนะครับ12เทิร์นนะฮะโอ้โหที่สำคัญมันมีบัฟเสริมพิเศษนะครับผมยังไม่แน่ใจว่าไอ้บัฟตัวเนี้ยมันจะไปอยู่ในดันหรือว่าต้องเงื่อนไขใดๆนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าผมเฉลยได้แล้วเดี๋ยวจะมาบอกนะครับผมหรือว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนทราบก็มาแนะนำด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเงื่อนไขนี้ติดนะครับจะสร้างความเสียหายเป็นเดเมจนะครับ 45% นะครับเป็นเหมือนติดอะไรสักอย่างนะครับติดเลือดติดโดนสาบนะครับผม 45% ของเดเมจนาน5เทิร์นนะครับเลือดจะไหลเรื่อยๆนะฮะแต่ยังไม่เก็ทนะครับว่าไอ้เงื่อนไขเนี่ยจะทำยังไงให้สกิลนี้ใช้แล้วเลือดลดเรื่อยๆด้วยนะฮะไปเราไปที่สกิลที่2นะครับผมสกิลนี้นะฮะเปลี่ยนจากไอ้น้องเหมียวกลายเป็นเสือนะฮะสกิลนี้จะโจมตีเป้าหมายทั้งหมด5เป้านะครับแต่ความแรงอยู่ที่ 89% ของพลังโจมตีเท่านั้นนะฮะที่แรกมาคือการห้ามฮิลทั้งทีมเลยนะฝั่งตรงข้ามห้ามฮิลทันที16เทิร์นโหเยอะมากๆนะฮะแล้วก็มีเงื่อนไขอันนี้เหมือนกันนะครับผมถ้าเกิดว่าศัตรูเนี่ยโดนเงื่อนไขนี้นะครับแล้วสำเร็จนะฮะก็จะติดเลือดไหลนะครับทั้งหมดติดบัฟนะครับติดบัฟเหมือนเคิร์สอะฮะสีดำๆนะครับทำให้เลือดเนี่ยลดลงนะครับ 26% ของเดเมจนะครับของเขานะฮะนานทั้งหมด5เทิร์นทั้งทีมนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนทราบว่าไอ้เงื่อนไขตัวเนี้ยมันคืออะไรก็เม้นกันข้างล่างได้นะครับเท่าที่ผมแปลมันคืออบิสผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นดัน
หรือมันเป็นเงื่อนไขของสกิลหรือว่าฮีโร่ตัวนี้จะต้องขึ้นไป6ดาวเนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับใครทราบก็ช่วยเม้นบอกกันทีนะครับปะตัวนี้เป็นการโจมตีแบบประเภทเวทนะฮะต้องใช้ไอเทมเวทนะครับปะต่อไปนะฮะตัวนี้นะฮะสาวน้อยพร้อมกับพล่มปีศาจของเขานะฮะมีชื่อว่าเชลตัวนี้นะครับผมเลเวล90เนี่ยพลังโจมตีนะครับอยู่ที่925พลังชีวิตอยู่ที่ 6,400 เท่ากับตัวเมื่อกี้เลยนะต่ำสุดเนี่ยอยู่พลังโจมตีอยู่ที่833พลังโจมตีสูงสุดอยู่ที่1,018นะครับดีเฟนซ์702เท่ากันเลยนะฮะแล้วก็แต้มพลังเนี่ยเท่ากัน 236,250 เท่ากันค่าสเตตัสเท่ากันหมดทุกอย่างเลยนะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นแม่นยำนะฮะ99หลบหลีก99คริติคอล50บล็อกเรท50สปีด74เอ๊ะแต่ตัวเมื่อกี้74เหมือนกันนะครับผมแล้วก็คริติคอลเดเมจ150นะครับผมแล้วก็ลดเดเมจจากการบล็อกเนี่ย 50% นะฮะไปดูที่สกิลของเขาดีกว่านะฮะสกิลของเขาเหมือนกันเลยนะฮะเป็นPurify 3นะครับก็คือล้างดีบัฟให้กับเพื่อนนะครับล้างดีบัฟไม่ว่าจะเป็นดีบัฟติดสถานะแล้วก็ดีบัฟลดเลือดนะครับผมแล้วก็สร้างมานานะฮะ1ลูกนะฮะเป็นในส่วนของพาสซีฟจะเหมือนกันกับเลมเลยนะฮะงั้นผมขอข้ามไปละกันนะฮะในส่วนของสกิลของเขานะครับผมสกิล1เนี่ยเชลเนี่ยจะบัฟเป้าหมายนะครับในทีมของเราเนี่ย1ตัวนะฮะบัฟ1ตัวนะครับเพิ่มเดเมจ 22% นะครับให้กับเป้าหมาย6เทิร์นนอกจากนั้นนะครับผมก็ยังที่จะล้างดีบัฟนะครับผมล้างดีบัฟที่ติดอยู่กับเป้าหมายตัวนั้นอีกนะฮะแล้วก็เท่านั้นยังไม่พอนะคุณผู้ชมยังจะแอดมานาเข้าไปในเป้าหมายของที่เราเลือกอีกนะฮะก็คือไอ้ตัวนั้นที่โดนบัฟเนี่ยนอกจากมันจะตีแรงขึ้นแล้วมันยังได้มานามาฟรีอีก1ลูกนะครับแถมโดนล้างดีบัฟด้วยนะโอ้โหเกียนไปเลยนะครับสำหรับในส่วนของเชลนะฮะมาแล้วก็อันติของเขานะครับไม่มีอะไรมากนะครับโจมตีหมู่100โจมตีหมู่ 127% ของเดเมจนะครับแต่เห็นคุณผู้ชมเห็นสีทองทองไหมครับก็คือเขาเนี่ยจะเพิ่มเติมนะครับในการที่จะลดนะครับอัตราความแม่นยำของศัตรูนะครับทั้งหมดนะฮะที่โดนสกิลนี้นะฮะ4เทิร์นลบไป30หน่วยนะฮะโอ้โหถ้าเกิดว่าความแม่นยำอยู่ที่100เนี่ยลดไป30ก็เหลือ70นะครับลดเป็นหน่วยเลยนะฮะไม่ได้ลดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับคือหายไปตรงๆเลย30หน่วยนะฮะเป็นอะไรที่เฟี้ยวไปเลยนะครับรีเควสต์มานาแค่2เองส่วนอันบนรีเควสต์มานา1นะครับผมแต่ตัวนี้ไม่มีตัวเร่งมานาไงฮะการที่เขาจะได้มานามาเนี่ยจะต้องไปตีศัตรูนะครับผมหรือว่าโดนศัตรูโจมตีนะฮะก็ถึงจะได้มานามานะครับสำหรับเชลมาต่อไปนะครับผมเราไปกันที่ในส่วนของแม่ชีเดอร์นันนะชื่อว่าเอ็มม่านะคะแม่เอ็มม่านะฮะโอ้โหนะฮะเกมนี้ก็ค่อนข้างจะตู้มกันทุกตัวเลยนะฮะเนี่ยแม้แต่เด็กก็ตู้มนะฮะหมายถึงสกิลนะฮะมานะครับเลเวล90นะครับสเตตัสของแม่ชีนะฮะจะแตกต่างกับคนอื่นนิดหน่อยนะครับผมพลังทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ 235,875 นะครับแล้วก็พลังชีวิตอยู่ที่ 6,392 พลังโจมตีอยู่ที่923นะครับพลังโจมตีต่ำสุด831พลังโจมตีสูงสุด1016นะครับแล้วก็ดีเฟนซ์702นะครับในส่วนของอัตราการแม่นยำนะครับอยู่ที่99หลบหลีก99เท่ากับคนอื่นนะครับผมคิดที่เข้า50บล็อกเรท50แต่สปีดน้อยกว่าคนอื่นนะครับสปีดอยู่ที่73นะครับในการเล่นช่วงหนึ่ง74นะครับน้อยกว่า1หน่วยเท่านั้นนะฮะในส่วนของcritical damage แล้วก็บล็อกนะครับเหมือนกันทุกตัวนะครับ150 critical damage แล้วก็ลด damage บล็อก 50% นะครับผมไปดูที่สกิลของเขากันดีกว่านะฮะเหมือนกันอีกแล้วนะฮะสกิลนี้ก๊อปกันมา3ตัวเหมือนกันหมด3ตัวเลยนะฮะก็คือมันเป็นซัพพอร์ตอะเนาะมันจะก็ต้องอย่างนี้นะก็คือล้างดีบัฟนะครับให้กับเพื่อน1ตัวนะครับผมแล้วก็สร้างในส่วนของมานานะครับ1ลูกเท่านั้นนะฮะก็โดนโจมตีถ้าไปโจมตีเขาเลือดต่ำกว่า20ก็ได้มานา1ลูกถ้าเขาเลือดเยอะกว่า70หรือว่าเท่ากับ70ก็ได้มานา1ลูกนะฮะอันนี้มีในส่วนของมังกรนะครับผมแอดดิชั่นอลเข้ามาคือไปลงดันมังกรเนี่ย
จะได้รับส่วนลดนะครับในการลดพลังโจมตีของสกิลของบอสมังกรนะครับแต่ตัวนี้ไม่มีเนาะตัวนี้ก็ไม่มีแต่แม่ชีมีนะฮะค่าสเตตัสอาจจะด้อยกว่าแต่ไปลงมังกรดีกว่านะครับไปดูที่สกิลแรกของเขานะครับผมสกิลนี้นะฮะสัมผัสแห่งความมืดนะครับสกิลนี้เป็นพลังโจมตีนะครับใช้ไม่นาน1เท่านั้นนะครับโจมตีเป้าหมายเดียว 300% ไปเลยจ้าก็แค่นั้นนะครับไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะฮะแล้วก็ในส่วนของสกิล2นะครับผมสกิล2เนี่ยใช้ไม่นาน4ลูกเลยนะเออใช้ไม่นาน4ลูกนะครับแล้วก็พลังโจมตีเนี่ยโจมตีแบบเดียวเหมือนเดิมอีกแล้วนะครับแต่ว่า 375% นอกจากนั้นนะครับยังจะลดเดเมจนะครับลดเดเมจศัตรูนะครับ 55% 9เทิร์นแม่เจ้าถึงว่าทำไมสเตตัสมันน้อยกว่าคนอื่นสกิลมันโกงนี่เองนะฮะคือมันลดพลังโจมตีศัตรูเลยนะครับ 55% โอ้โหเอาไปลงบอสเนี่ยผมว่ามีประโยชน์นะมีประโยชน์มากเลยบอสนี่โดนง่อยเปี้ยไปเลยนะครับผมลดไป 55% เลยนะหรือว่าลง PVP ก็โอเคเลยนะคือลงอะไรก็โอเคแต่ว่ามันใช้มานา4ลูกไงกว่าจะได้ใช้ก็ต้องยื้อกันไปหน่อยนะฮะสำหรับตัวนี้นะฮะโอเคจบไปนะฮะรีเควสมานา4ลูกนะฮะไปเราไปดูกันต่อนะครับสำหรับสาวน้อยคนนี้ตัวที่ผมมีและใช้อยู่นั่นเองนะฮะตัวนี้เป็นตัวซัพพอร์ตอีกตัวที่ค่อนข้างดีนะมีทั้งพลังโจมตีแล้วก็ฮีลนะฮะตัวนี้นะฮะหนูน้อยคนนี้มีชื่อว่าทาเลียนะครับผมทาเลียเนี่ยเลเวล90นะครับค่าพลังสูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่ 235,875 พลังชีวิตอยู่ที่ 6,392 นะครับพลังโจมตีเนี่ยอยู่ที่923นะครับพลังโจมตีต่ำสุด831พลังโจมตีสูงสุด1016แต่ว่าดีเฟนส์นะฮะดีเฟนส์เยอะกว่าชาวบ้านเลยนะฮะในส่วนของซัพพอร์ตเนี่ยตัวเองนั้นดีเฟนส์อยู่ที่786เลยนะครับอัตราความแม่นยำอาจจะน้อยกว่าคนอื่นนะครับอยู่ที่94นะครับแต่ว่าอัตราการหลบหลีก101เลยนะฮะค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วก็คริติคอล90นะครับบล็อกเรท60แต่สปีดนะครับ33เท่านั้นนะฮะโอ้โหสปีดต่ำมากนะฮะถ้าเล่นกันนี่ก็ออกเป็นคนสุดท้ายเลยนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับคิดที่เข้าเดเมจกับบล็อกเรทนะครับเท่ากันทุกตัวไปดูในส่วนของสกิลนะครับแพสซีฟของเขาเนี่ยจะเป็น Emergency Healing นะครับผมนะฮะสกิลนี้นะฮะจะทำงานก็ต่อเมื่ อเพื่อนๆ นะครับโดนในส่วนของพลังโดนโจมตีเนี่ยแล้วพลังชีวิตเนี่ยต่ำกว่า 20% นะครับน้องเขาจะออโตเมติกฮีลให้ทันที1ครั้งนะครับเป็นจำนวน 6% นะครับความแรงของฮิลเนี่ย 6% ของ Max HP น้องเขานะครับสมมติน้องเขามีเลือดอยู่หมื่นหนึ่งแล้ว Emergency Heal ให้ไป 6% ก็นั่นแหละครับฮิลตามนั้นแหละครับ600นะฮะใช่หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันหมื่นหนึ่งมันฮิลเท่าไหร่เออนั่นแหละ 6% เออฮิล 6% อย่ามาถามคำนวณกับผมนะฮะแล้วก็Additional เข้ามาเพิ่มเติมพิเศษก็คือไปลงดันมังกรนะครับเหมือนกับเพื่อนๆนะฮะลงดันมังกรเนี่ยจะถึกขึ้นนะโดนสกิลบอสเบาลงนะครับและก็ในส่วนของสกิลแรกนะฮะกำหมัดนะฮะสกิลนี้กำหมัดใช้มานาน1เท่านั้นนะฮะสกิลนี้เนี่ยเมื่อนะฮะเมื่อโจมตีศัตรูด้วยสกิลนี้จะสร้างความเสียหาย 150% ของพลังโจมตีนะครับและจะออโตเมติกฮีลนะครับให้กับเป้าหมายให้ไม่ใช่เป้าหมายให้กับเพื่อนของเรานะครับ1คนที่เลือดน้อยสุดนะครับหมายถึงเลือดเขาเนี่ยเหลือน้อยสุดนะครับน้องจะอัตโนมัติฮีลให้ตัวนั้นทันทีนะครับฟังดีๆนะครับ 29% ของ Max HP นะฮะก็คือ 29% ของ HP น้องเขาเองนะฮะเออฮีลให้เลยทันทีนะครับนอกจากนั้นยังจะลบในส่วนของดีบัฟแล้วก็บัฟลดบัฟลดเลือดนะฮะไอพวกบัฟอะไรต่างๆที่มันทำเดเมจนะฮะเขาจะล้างออกให้ทันทีนะครับให้กับตัวนั้นที่โดนฮิลนะฮะก็คือมันจะไม่สุ่มนะครับมันจะเลือกตัวที่เลือดน้อยสุดนะฮะ อาจจะไม่ได้ใกล้ตายก็ได้อาจจะแบบตัวนี้โดนโจมตีไป1ครั้งแล้วน้องได้ใช้สกิลดีไอตัวที่โดนโจมตีก็ได้เลือดเลยนะฮะในขณะที่เพื่อนๆคนอื่นเลือดเต็มหรือว่าถ้าเพื่อนๆคนอื่นเลือดลดกันหมด5ไอ้4คนหรือว่ารวมตัวเองด้วย5คนแต่ตัวเองเนี่ยเลือดน้อยสุดมันก็จะฮิลให้ตัวมันเองนะครับผมก็คือเลือกคนที่เลือดน้อยที่สุดในทีมนั่นเองนะฮะสำหรับสกิลอันตินะฮะสกิลนี้ใช้มานา4เลยนะโอ้โหใช้เยอะมากต้องสะสมกันเลยนะฮะสำหรับตัวนี้นะฮะผมสกิลนี้จะโจมตีหมู่ 127% ของพลังโจมตีนะครับแล้วก็ฮีลหมู่ฮีลไปเลยทั้งทีมนะครับ 24% ของ Max HP นะครับแล้วก็ทำการล้างดีบัฟ
ทั้งหลายทั้งหมดทั้งมวลนะฮะให้กับเพื่อนทั้งทีมนะครับทันทีโอ้โหเป็นสกิลที่ดีมากนะครับโจมตีก็อาจจะไม่แรงนะฮะแต่ว่าเน้นฮีลนะฮะแล้วก็ไม่ได้ฮีลจากความแรงของตัวเองด้วยนะฮีลจากพลังชีวิตตัวเองนะฮะต่อไปนะครับผมต่อไปเป็นน้องโอ้โหชื่อยาวมากอนาสตาเซียอนาสตาเซียไอโยอนาสตาเซียชื่อยาวมากน้องอนาสตาเซียนะครับผมไปเราไปดูน้องดีกว่านะครับว่าสเตตัสเป็นยังไงนะครับลิเวอร์พูล90นะครับค่าสเตตัสเนี่ยโดยรวมนะครับแล้วก็พลังสูงสุดทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ 235,550 โอ้โหแล้วก็พลังชีวิตอยู่ที่ 6,384 พลังโจมตีอยู่ที่922นะครับผมพลังโจมตีต่ำสุด830พลังโจมตีสูงสุด1014แล้วก็ดีเฟนซ์785นะครับดีเฟนซ์เท่ากับน้องทาเลียเมื่อกี้เลยนะฮะอัตราการหลบหลีกอยู่ที่94นะครับผมอัตราความแม่นยำอยู่ที่94อัตราการหลบหลีกอยู่ที่101นะฮะคริติคอลอยู่ที่90แล้วก็บล็อกเรทอยู่ที่60นะครับความเร็วโอ้โหความเร็ว32น้อยกว่าน้องน้อยกว่าไอ้น้องทาเลียอีกนะน้องทาเลียว่าน้อยนะ33ไอ้32เองนะฮะโอ้โหจะทำอะไรได้บ้างเราไปดูในส่วนของสกิลดีกว่านะฮะสกิลก็เป็น Emergency Heal เหมือนกันนะครับผมตามเงื่อนไขเมื่อกี้เลยถ้าเพื่อนเลือดต่ำกว่า 20% จะฮีลทันทีนะครับ1ครั้งนะฮะโจมตีเป้าหมายเลือดต่ำกว่า 20ก็ได้มานา1ลูกโจมตีเป้าหมายเลือด 70% หรือว่ามากกว่า 70% ก็ได้1ลูกนะครับแล้วก็มีบัฟมังกรมีบัฟมังกรเหมือนกันนะครับเป็นลงมังกรดีเหมือนกันนะฮะแล้วก็ในส่วนของสกิลแรกนะครับรีเควสต์มานา4ลูกเลยนะฮะรีเควสต์มานา4ลูกแต่ผลที่ได้นะครับก็คือฮีลหมู่นะครับฮีลหมู่49% ของ Max HP ตนเองนะฮะโอ้โหฮิลแบบแรงมากคุณผู้ชมคือเพื่อนกำลังจะตายเนี่ยคือฮิลทีครับทั้งทีมเลยนะเอาไปลงมังกรหมายความว่าเธอจะฮิลทั้งทีมที่อยู่ในดันมังกรทั้งหมด10ตัวเลยนะฮะแล้วก็ล้างดีบัฟนะครับดีบัฟทุกอย่างเลยนะฮะออกทันทีโอ้โหโหดมากใช้มานานเยอะหน่อยแต่คุ้มค่านะฮะสำหรับตัวนี้แต่ไปลง PVP ผมบอกได้เลยนะฮะว่าอาจจะช้าไปนะฮะสำหรับการที่กว่าจะได้เขาจะได้ใช้สกิลนะฮะเพื่อนอาจจะตายหมดแล้วนะฮะก็ว่ากันไปนะฮะแต่ถ้ายื้อถึงได้เนี่ยก็เกมพลิกเลยนะครับก็ในส่วนของสกิล2นะครับสกิลอัลติเมทของเขาเนี่ยจะโจมตี1เป้าหมายนะครับ1เป้าหมายรีเควสต์มานา3ลูกนะครับแต่ว่าพลังโจมตีอยู่ที่ 525% เลยนะฮะโอ้โหค่อนข้างแรงนะฮะแต่สเตตัสเขาไม่ได้แรงเพราะงั้นก็อาจจะไม่แรงอย่าคาดหวังกับสกิลนี้มากนะฮะมันไม่มีแอดดิชั่นอลอะไรด้วยนะฮะก็ตีเพียวๆไปเลยนะเก็บอันนี้เก็บไว้ใช้สกิล4ดีกว่านะครับก็หมดไปแล้วสำหรับการอธิบายสกิลเดี๋ยวเราไปลองดูสกิลเขาเล่นๆกันดีกว่านะฮะสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่เคยเล่นเกมนี้ก็ดูได้นะครับยิงไปเนี่ยยิงธรรมดาไหนลองใช้สกิลนี้นะฮะห้ามฮีลนะฮะสั่งน้องเหมียวไปบอกห้ามฮีลน้องเหมียวมือขวานนิดเดียวเองอ่ะแล้วก็อันตีนะครับผมนี่ห้ามฮีลหมูนะโอ้โหเบาหน่อยแต่ว่าห้ามฮีลหมูนานมากนะ16เทิร์นนะครับยังเป็นข้อสงสัยอยู่นะครับว่าแอดดิชั่นอลของเขาเนี่ยจะทำเมื่อเงื่อนไขอะไรเกิดขึ้นนะฮะแต่ก็นะฮะเรียบร้อยไปนะฮะสำหรับสกิลของตัวนี้แล้วก็ไปดูตัวต่อไปนะฮะนี่น้องเชลนะฮะน้องเชลผมเคยเห็นใน PVP บ่อยนะตัวเนี้ยดูการโจมตีเขาสิอ๋อล่มเนี้ยมันคือหุ่นเชิดนี่เองนะฮะน้องใช้วิชาหุ่นเชิดจุนโดใครเชลปะเนี่ยอสูรจันทานี่นะข้างแรมใช่เปล่านะฮะข้างแรมเบอร์4นะฮะจุนโดใครเชลปะเนี่ยนี่นะบัฟที่ผมบอกนะฮะว้าเพิ่มพลังโจมตี 26% นะไอ้ 22% 6เทิร์นนะครับแล้วก็ล้างดีบาร์แถมแอดมานาเข้าไปอีกด้วยนะไอ้มันที่มันโยนลูกมานาเข้าไปเมื่อกี้นี่แหละฮะนี่คืออันตินะฮะผมโอ้อันนี้คือลดความแม่นยำนะครับทั้งทีเลยนะฮะนี่เฮ้ยโอ้น่ากลัวโฮมสวิตโฮมใช้มานาโอ้ยอันนี้ใช้มานาไม่เยอะนะครับสำหรับสกิลหมู่เนี่ยใช้มานาแค่2ลูกเองไอ้บัฟก็ใช้มานาแค่1ลูกเองนะฮะผิดกับพี่เลมนะฮะพี่เลมเนี่ยใช้มานาสกิลแรก1ลูกเท่านั้นแต่สกิล2 3ลูกนะฮะต่อไปนะคะเดอะนันนะครับผมเดอะนันเนี่ยมีพลังโจมตีสกิลแรกเนี่ยเป็นมีเป้าเดี่ยวทั้ง2สกิลนะนะฮะสัมพันธ์แห่งความมืดนะฮะเดอะนันนะฮะ
นี่นะฮะเอามือมาเกานะฮะนี่ตีธรรมดาปุ้ยนี่อันตินะครับผมอันติเดินนานนะครับผมลดเดเมจอันนี้คือผมว่าโกงมากเลยนะลดเดเมจ 55% นะครับมันโอพีมากเลยนะถ้าไปตีบอสอะดูถอนวิญญาณออกมาคุณผู้ชมแล้วบีบเข้าไปบักเป็นอะไรที่สุดแซ่บมากนะครับสำหรับแม่ชีเดนันเอ็มม่านะฮะจะเรียกอะไรก็แล้วแต่นะฮะมาเรามาดูน้องมั่งนะฮะน้องทาเลียนะฮะน้องทาเลียกำหมัดนะฮะนี่กำหมัดยิงเลเซอร์นะฮะช้ามากนอกจากสปีดจะช้าแล้วแอนิเมชันยังช้าด้วยนะฮะทุกวันน้องจะได้ใช้สกิลนะฮะโอ้โหผมนี่เล่นเนี่ยลำคาญมากนะฮะส่วนใหญ่ผมไม่กดใช้สกิลคือถ้าเพื่อนไม่ตายจริงไม่กดใช้สกิลแล้วมันลีลามากนะดูรูปหัวดูแล้วมันไม่มองไปข้างหน้าด้วยนะเหมือนมันไม่เห็นเป้าหมายอ่ะคุณผู้ชมมันชอบยืนหันข้างอ่ะมันเกรียนมากเลยนะฮะไปเราไปดูอันติอันตินี้ใช้มานา4ลูกนะครับสกิลเมื่อกี้ใช้มานา1ลูกนะฮะยกแขนขึ้นมานะฮะแล้วกวาดซ้ายกวาดขวานะฮะแล้วก็ทิ้งดิ่งนะฮะตุ้มฮีลทั้งทีมแล้วก็กำจัดดีบัฟนะฮะผมเป็นอะไรที่สุดจี๊ดเลยนะฮะในส่วนของมาแล้วนะฮะน้องอันนาตาเซียผมชอบชื่อเขาจริงๆนะฮะอันนาตาเซียนะฮะผมนี่ตัวซับที่หลายๆคนไม่ต้องการนะฮะเป็นลงดันมังกรดีนะอย่าไปกินเล่นมั่วนะฮะนี่แหละมันฮิวเจ๋งมากเลยนะฮะใช้มานา4นะฮะ4ลูกนะฮะฮิวทั้งทีมแอนิเมชันเร็วมากถ้าเทียบกับตัวเมื่อกี้นะนี่คือฮิวทั้งทีมนะแล้วก็อันตินะครับผมตีเป้าเดียว 525% นะครับผมใช้3มานาแต่ละสกิลใช้มานาเยอะๆทั้งนั้นหลายคนเลยไม่เอานะฮะไม่เอาไปลงพวกลงดันก็น่าจะดีอยู่แต่ไปเอา PVP เพราะมันดูจะเสียเปรียบนิดนึงโอ้โหแต่สกิลอลังการมากนะฮะจบไปแล้วนะครับสำหรับซัพพอร์ตนะหลายๆตัวเนี่ยเงื่อนไขสกิลนะครับการฮีลเนี่ยมาจากMax HP นะฮะผมแต่พลังโจมตีก็มาจากพลังโจมตีเหมือนเดิมนะครับก็อยู่ที่เพื่อนๆจะเลือกปั้นเลือกใส่ของกันแล้วแหละนะฮะก็วันนี้ต้องขอบคุณคุณผู้ชมมากๆที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับเดี๋ยวมาติดตามกันต่อในคลิปต่อไปนะฮะคลิปต่อไปเนี่ยจะเป็นการรีวิวในส่วนของแทงค์แล้วนะฮะเดี๋ยวติดตามกันด้วยนะครับผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ